เรื่องมันๆที่หลายคนยังไม่รู้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในโรงงานแห่งนี้มาจากขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้โดยไม่มีส่วนใดทิ้งให้เสียเปล่าจนสามารถสร้างระบบอุตสาหกรรมสีเขียวสู่สังคมไทยบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนนะครับเรามีธุรกิจอยู่3ส่วนธุรกิจผลิตเอทานอลนะครับเราผลิตได้ทั้งเกรดที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนำไปทำเป็นแก๊สโซฮอลแล้วก็เอทานอลเกรดอุตสาหกรรมเอาไปทำพวกเจลพวกสเปรย์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ร่วมกับเราเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มบริษัทเลยสนับสนุนสินเชื่อที่เป็นกรีนโลนใช้ในการสร้างโรงงานเอทานอลซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเรียกว่าดีที่สุดเลยในขณะนั้นธุรกิจที่2นะครับเราทำแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกหรือแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์เราได้รับมาตรฐานในระดับสากลธุรกิจที่3เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แนวคิดในเรื่องของ BCG model นะครับเป็นหลักคิดอันนึงนะครับที่เราใช้ในเรื่องของการที่จะทำธุรกิจเรามีวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่พร้อมบริษัทเลยมีความมุ่งมั่นสร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ใช้นวัตกรรม Green Technology นะครับไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเราผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันสำปะหลังใช้ทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเรายังมีการนำของที่เป็นไบโปรดักต์นะครับหรือของที่เป็นของเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกกากมันเป็นน้ำเสียย้อนกลับมาทำเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับเป็นก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานในโรงงานด้วยเรานำน้ำนะครับที่ผ่านกระบวนการที่ผลิตในโรงงานแล้วนะครับแต่ยังมีธาตุอาหารของพืชอยู่เราทำระบบชลประทานครับต่อท่อกระจายน้ำนะครับให้กับเกษตรกรรอบโรงงานของเราที่จะใช้น้ำในเรื่องของการเกษตรนอกจากนั้นนะครับตัวกากมันสำปะหลังเกษตรกรที่อยู่รอบโรงงานของเรานะครับยังได้นำกากมันอันเนี้ยมาใช้เป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาของเหลือใช้มาใช้เป็นพลังงานแล้วของที่เหลือจากการทำพลังงานนั้นเนี่ยนะครับใช้ในการปลูกพืชหรือทำการเกษตรต่อไปเป็นซีโร่เวสต์ครับเกษตรกรมีความสุขครับสามารถยึดเอาอาชีพการปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปครับโรงงานเข้าส่งเสริมการปลูกมันอินทรีย์โดยให้ราคาสูงกว่ามันเคมีมันก็ดีมากๆนะเพราะว่าโรงงานเขาก็ขายดีเท่าไหร่ก็ไม่พอและอีกอย่างนึงเราได้ตังค์เยอะกรุงไทยช่วยเราครับในเรื่องของการทำเป็นออนไลน์เพย์เมนต์เรียกว่าเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวกครับไม่ต้องใช้เงินสดเขาแอปเลยสบายสบายเงินเขาผ่านกรุงไทยเขาแหละธนาคารกรุงไทยนะครับยังช่วยเสริมศักยภาพในเรื่องของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในเรื่องของการที่จะไปลงทุนนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจนกระทั่งบริษัทเนี่ยสามารถที่จะไปไลเซนส์นะครับนวัตกรรมหลายๆอย่างที่มาใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นมีราคาที่สูงขึ้นเพราะเนี่ยเรากับกรุงไทยไปด้วยกันครับในการที่จะต่อยอดนะครับไปสู่ในระดับสากลต่อไปธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนปณิธานอันแรงกล้าของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัดมหาชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนกรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน